ออกแล้วเราดูช่างทำเบรกกันเบรกติดครับรถคอกไม่โอ้โหมาจากชุมพรเลยดิหรอออกละผมคนจันทร์นี่ครับเอ้าเหรอแล้วทำไมรถชุมพรล่ะไปทำธุรกิจที่นู่นก็เลยออกที่นู่นใช่ไหมออกแบบสำเร็จเลยไหมใช่ไหมออกแบบสำเร็จออกมาก็ใช้งานได้เลยแสดงว่าเบรกติดไม่ตอนแรกที่พี่ห่วงคือว่าหัวน็อตมันทนไม่ไหวมันเบ่งออกมาเหมือนเดิมอีกแค่นั้นเองก็ข้างนู้นพี่ขันเล่นไปมันวิ่งแป๊บเดียวมันร้อนแล้วไม่ข้างนู้นไม่ร้อนพี่มาอุ่นแล้วมาดูดิใส่หนักไหมเนี่ย4-6เนี่ย1,800ถุงอ๋อเป็นแบบถุงใส่ต้นไม้มีดินด้วยใช่ไหมอ๋อครับตากแบนมีไม่ไอตัวขันล้อเอาไหมนี่ตัวแบนเนี่ยเบื่อแล้วเบื่อก็จะไม่ตั้งชีพแล้วยิงมันบอกเบรกไม่อยู่ออยล์ล้อซิ่งช่างกลชุมพรคือวิธีการคลายเบรกแต่การเปลี่ยนสองข้างเลยเปลี่ยนข้างเดียวข้างอัดเต็มที่ไหมอ๋อแต่กระลือถอดทำเหมือนกันสองข้างพี่แกนไปไหนมาไปนี่วันนี้มางานศพก็ตรงนี้เองที่แถววัดที่วัดบึงบนใช่เป็นเด็กเสียชีวิตกดไลค์พี่ไปไม่คิดร้อนจีฝันท่วมอ
แต่มันอุ่นๆแล้วแหละไม่เป็นไรไม่แตกหรอไม่ผมจะถึงเสียวค่ารถสไลด์แพงโอ้น้องคุณค่ารถสไลด์เป็น 7,000 แล้ววันเนี้ยลงจาก12กิโลพี่ลงมาพนันนะครับ12กิโลเจอไป 7,000 รถหนักด้วยไงเขาก็อย่างว่าแหละบวกเลยไม่มันเกินราคาไปจริงๆแล้วมันไม่มีอาการตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะมีครับมีใช้นานแค่ไหนแล้วเนี่ยถึงลูกปืนมันแตกลูกปืนก็ล้างรอบล่าสุดตั้งแต่มกราด้วยนะอ๋อแล้วก็ไม่ได้เช็คเลยต้องคอยหมั่นเช็คแล้วก็เต็มที่ก็ 50,000 60,000 แล้วก็เริ่มเช็คได้แล้วมันต้องคอยเช็คเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คอ่ะเดี๋ยวมันไปแตกกลางทางขึ้นมามันจะยุ่งนี่ฮะก็เบรกติดช่างก็กำลังคลายเบรกแล้วคลายข้างหนึ่งข้างต้องคลายผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะว่าเขาคลายแบบไหนจริงๆมันต้องคลายสองข้างป่ะนะคลายข้างละนิดข้างละนิดแล้วก็ลองใส่ดูแต่นี้จานเบรกมันล้อนั่นจับไม่ได้โอ้โหแน่นตึบเลยแนบชุดบนมีแค่3แผ่นเองเนาะอ๋อเราใช้แบบทรงสแตนดาร์ดอะเนาะมันก็สูงๆหน่อยจะไม่ได้สูงขนาดแบบโต่งๆขนาดนั้นมันก็เอาทรงได้อยู่4ตันฝ่าลูกยางไม่นั่งเผาก็ถือว่าดีนะเนี่ยยางไม่นั่งเผาเปลี่ยนตรงแดงเป็นบูทเหล็กอัดจระบีได้แหนบใช้แหนบแค่3แผ่นใช้แหนบ2งอ1โอ้โหสุดเลยคันนี้แน่นมากช่างกำลังเอาจานเบรกไปชุบน้ำหน่อยไม่งั้นจับไม่ได้ปั๊มเบรกปุ๊บน้ำมันมาปุ๊บมันเข้ามาดันเราบอกปลายทางแล้วว่ะบอกให้ประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราเก่าไว้เพื่อถึงประมาณ 3 ทุ่มนี่มันเหลือตรงนี้อยู่ประมาณ 4 ทุ่ม 5 ทุ่มเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปเลยใช่ป่ะกลัวมันจะตายนึกนะกลัวมันจะเหี่ยวมันมีเวลาของมันไงต้นไม้อ่ะถ้ามันนานเกินเดียวก็ถึงนะใช่ๆมันนานเกินมันก็ไม่ดีจะข้ามวันอยู่แล้วทางนู้นขบวนไหมแม่คะรถเราเสียรถเราเสียเราก็ยังไม่เห็นของเขาหิวของใช่โหช้าวิ่งเที่ยวเดียวได้เลยกันก็นะรถเสียนะแต่เราถึงว่าเราถึงต้องใช้รถเราต้องพยายามดูแลมันแต่ไม่มีขยะให้มันเสียหรอกแต่ว่าเราต้องพยายามเช็คมันบ่อยๆหน่อยพยายามจับหัวเผาบ่อยๆเวลาเราลงรถอย่างเงี้ยถ้าลูกปืนมันจะแตกเนี่ยมันจะมีร้อนให้เรารู้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยๆก็มันเริ่มร้อนเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็ควรเช็คมันเปลี่ยนมันจะได้ไม่แตกก่อนแต่ว่าถ้าของมันหนักด้วยก็บางทีมันเป็นตามมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็แตกง่ายอันนี้หัวเขาเสียด้วยเนี่ย
เป็นไงเบ้ามันเบ้ามันเสียเกี่ยวครับก็ตอนถอดออกมาลูกปืนเกี่ยวเสื้อเผาตัวเกี่ยวเสื้อเผาเกี่ยวมันนี่อ๋อเกี่ยวไม่ดีเหรอโอ้ยตัวเกียวที่ขันใช่ไหมใช่ตัวไปนี่มันขึ้นหรือลงนี่ขึ้นขึ้นนะใช่จริงด้วยเหม็นไหม้เลยนะตัวล่ามเหล่านี้เยอะเยอะพี่จะตั้งให้ต่ำไว้ก่อนขอแค่จานเข้าได้ก่อนเอาของไปถึงที่หมายก่อนอ๋อแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งใหม่ก็ได้เพราะว่าตั้งคิดไปแล้วมันไปมีปัญหากลางทางที่มันไกลกว่านี้ที่พี่ไปไม่ได้หนูเข้าใจเนาะดีนะหนูสังเกตก่อนนะถ้ามันไปไกลกว่านี้โอ้โหไม่แล้วเวลาทำไมถึงรู้อ่ะหรือว่าข้าวปั๊มมาจับเขาข้าวปั๊มมาเช็คดูอ๋อโหอ๋อพี่เห็นอยู่เลี้ยวเข้ามาตอนนั้นก็พี่อยู่นานแล้วครับ ผมจอดอยู่ฝั่งนู้นผมพอดีล้างไอ้ที่พักขาวอยู่เห็นเขามาจอดอยู่ผมไม่สังเกตเลยเมื่อวานปิดเครื่องยิบเองพี่ดูดิอะไรครับ
ียบเลยปล่อยเดี๋ยวดับเครื่องเดี๋ยวพี่ใส่ล้อเสร็จแล้วเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะรบกวนหนูวนให้พี่รอตรงนั้นไหมได้ไปสักยูเทิร์นสองยูเทิร์นอ่ะให้พี่พอรู้ว่าเออมันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาต่อแล้วอ่ะได้ไม่เสียเวลามากหรอกเราเช็คก่อนเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวไปไกลแล้วลำบากล้อใส่ไม่เดี๋ยวเวลาเราวิ่งเราก็เบรกแล้วก็ลองปล่อยดูเบรกปล่อยดูสักพักนึงอ่ะลองต้องขึ้นแม่แรงอีกครั้งนึงอ่ะเผื่อจะได้รู้ว่ามันไม่ติดใส่ของมา4ตันกว่าครับมาจากทางภาคใต้รถเสียฮะก็ลูกปืนแตกไปแล้ววันนี้แล้วเราก็มาทำเบรกอีกเบรกติดหลบมันหน่อย กันแม่แรงดีบ แม่แรงเราซื้อเองเหรอตัวนี้20ตันแจ๋วเลยวันนี้ก็หมดเป็นหมื่นเลยเลยเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนใหม่เลยอ่ะสองเปลี่ยนใหม่ครั้งนี้สองลูกเลยป่ะสองลูกเลย
ใจน้องนะเห็นใจน้องเขาตรงท่ารถอะไรเนี่ยเป็นรถหนักด้วยไงค่าสไลด์อาจจะแพงก็ได้เพราะว่ารถหนักรถหนักมันไม่เหมือนรถเบาก็อันตรายด้วยเขาก็คงจะคิดแพงกว่ารถเบาแต่รถเสียเราก็ต้องทำใจนะ
่อยเลยวันนี้เหนื่อยเลยก็ต้องสู้กันไปรอครับคันนี้นี่เปลี่ยนฝากระโปรงมาใหม่รอเลยน้องเขาบอกว่าลูกปืนแตกนะครับก็เลยเปลี่ยนลูกปืนแต่วันนี้โดนค่ารถสไลด์ไป 7,000 ใส่ของมาหนักอยู่4ตันกว่าครับอย่างอะไรต้องมีห้อยไว้ครับแจ๋วครับนี่ครับมืออาชีพได้ได้ผมอยู่นี่แหละเดี๋ยวเฝ้ารถให้ไม่ต้องกลัวหายไปกับน้องเขานิดนึงจ้าให้อุ่นใจก่อนจ้าลองดูก่อนครับออกไปลองดูนิดนึงเป็นยังไงบ้างถ้าเบรกไม่ติดก็วิ่งต่อได้ครับแต่ก็ไม่น่าจะติดแล้วนะเท่าที่ผมมองก็คือเบรกเขาตั้งไว้หลวมนะครับเพราะว่าสังเกตจากการที่ขันล้อแล้วเบรกนั้นเบรกล้อไม่อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะเบรก3ล้อก็วิ่งได้นะครับเอาของไปส่งก่อนเป็นไงบ้างไม่ร้อนร้อนเหมือนกันแต่ไม่แต่มันคงจะร้อนที่เราเบรกอะไรพวกนี้แหละร้อนแค่นี้ไม่เป็นไรยังร้อนแต่ได้อืมไม่เป็นไรแต่วิ่งไปก็ต้องลองสังเกตอยู่หน่อยนึงเรื่อยๆไม่ร้อนละอุ่นๆน่าจะเกิดจากการที่ไปลองรถมาขึ้นมาแรงดูเลยดูว่าใช่ได้ขึ้นแล้วตั้งหน่อยเหรอไม่แค่ขึ้นดูว่ามันจะติดอีกไหมอ๋อ
บ้านเรานี่มีเคอร์ฟิวไหมถ้ารถเราเป็นรถบรรทุกอะไม่มีปัญหาเขาก็ขึ้นมาจากข้างบนแล้วขึ้นมาจากข้างล่างเขาก็อารมณ์มารวยให้ได้เราก็บอกว่าเราบรรทุกสองต้องจะไปส่งอะไรเงี้ยก็จะขึ้นแล้วก็หมุนล้ออีกครั้งหนึ่งลอยละอีกนิดนึงไม่ได้ไม่ได้เข้าเกียร์ไว้อ๋อแค่อย่างนี้ไม่มีปัญหาแล้วแต่มันขยับได้แล้วไม่เป็นไรครับไม่ติดหนูเนี่ยพี่บอกวิ่งไปสักประมาณ100 โลหนูไปจับดุมข้างนู้นกับดุมข้างนี้มันร้อนเท่ากันไหมครับข้างนี้ร้อนกว่าหนูไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าลูกปืนมันยังใหม่อยู่ครับวิ่งไปเลยลูกปืนพี่ว่าไม่หลุดหรอกแต่ดูอย่าให้เบรกกีดอย่างเดียวครับโอเคนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มันจับจอดจับหน่อยนึงเข้าไปข้างในนี่ก็มืดแล้วไม่ปกติผมทำ10ล้อ18ล้ออยู่ไงไม่เคยทำรถเล็กผมไม่รู้ว่าระยะตั้งเบรกควรจะแค่ไหนชื่ออะไรได้ไงคุณปิงเออมีแต่อะไรอย่างเดียวว่าที่ติดรถล้อที่ร้อยปั๊กไม่ไหวไงกลัวจะรอนานไปต่อได้แล้วเก็บของก่อนใส่ต้นไม้ครับใส่ต้นไม้เขาก็จะใส่แต่ด้านหลังในช่วงกระบะอย่างเดียวข้างหน้าเขาไม่ใส่เพราะว่าเขาต้องการให้หน้าลอยๆนิดๆหน้าลอยนิดๆก็จะได้ขับง่ายนะครับก็จะมีวิธีการเรียงของจะได้ขับง่ายท้ายย่อใส่หนักอยู่เหมือนกันท้ายต่ำหน้าเชิดทรงวัยรุ่นครับนี่ไงทรงวัยรุ่นเอาละเดี๋ยวคงจะเดินทางต่อเรียบร้อยเอาละครับมาเป็นกำลังใจให้กับน้องเขาด้วยนะครับวันนี้ก็หมดหลายบาทเลยนะฮะเนื่องจากเปลี่ยนลูกปืนล้อด้วยแล้วก็ค่ารถสไลด์ด้วย
ยังจะเรียกช่างมาทำเบรกอีกนิดนึงเบรกติดนะฮะแต่ตอนนี้ก็คงจะเดินทางต่อได้ละไปจันทบุรีครับโชคดีเดินทางปลอดภัยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับไปแล้วเราก็จอดจับปุ๊บบ้างเรื่อยๆเดินทางต่อแล้วครับชีวิตรถคอกมันต้องสู้กันครับรถเสียทำเสร็จก็ต้องลุยกันต่อมืดค่ำดึกดื่นก็ต้องลุยกันครับเอาละโชคดีเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ